ที่ผ่านมาในอดีตการถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ.2479กรมราชทัณฑ์ได้เปิดคุกตะรุเตาให้เป็นสถานกักขังดัดสันดานรวมทั้งนักโทษการเมืองเกาะใหญ่กลางมหามหาโอทะเลอันดามันนักโทษมากมายถูกส่งเข้ามารวมกันในที่เดียวคือดินแดนนรกคุกตะรุเตามีป้อมประการเป็นทะเลสีขาวกว่า 3,000 ชีวิตสงครามมหาเอเชียบูรพานิคมฝึกอาชีพตะรุเตาเริ่มขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคมีนักโทษล้มตายกว่า700คนด้วยโรคขาดสารอาหารและไข้มาลาเรียทำให้นักโทษและผู้คุมบางคนต้องกลายเป็นโจรสลัดออกปล้นสะดมและสินค้าที่แล่นผ่านน่านน้ำตะรุเตาสร้างความหวาดกลัวให้กับสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบมาลากาก็นับย้อนหลังกว่า80ปีเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาเมื่อความหิวโหยเจ็บป่วยโรคาล้มตายด้วยโรคร้ายไข้มาลาเรีย2484ชีวิตต้องอยู่แต่ทนหิวไม่ไหวออกปล้นสะดมเรือที่ผ่านมานานนานตะรุเตาล็อกพังล็อกดิ่งต้องชักใบเรือวิ่งออกปล้นทะเลสีเลือดเดือดด้วยตัณหาคนปล้นฆ่าอย่างไรความปราณีล็อกพังล็อกดิ่งต้องชักใบเรือวิ่งออกปล้นเดือดด้วยตัณหาคนปล้นฆ่าอย่างไรความปราณีเล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 เกาะใหญ่กลางมหาทะเลมหาทะเลอันดามันต้องชักใบเรือวิ่งออกปล้นทะเลสีเลือดเดือดด้วยตัณหาคนปล้นฆ่าอย่างไรความปราณีล็อกพังล็อกดิ่งต้องชักใบเรือวิ่งออกปล้นเดือดด้วยตัณหาคนปล้นฆ่าอย่างไรความปราณีเล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 เกาะใหญ่กลางมหาทะเลมหาทะเล
อันดาม